ขอเจริญพรท่านสาธุชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงธรรมภาพพระศรีวิสุทธิมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีฝ่ายเผยแผ่ขอประชาสัมพันธ์งานโครงการร่วมใจพักรับพระปันปีหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งในโอกาสวาระมหามงคล12สิงหาคม2565ที่พระองค์เจริญพระชนมายุครบ90พรรษาเป็นมหามงคลที่พวกเราที่เป็นประสบกนิกรของพระองค์จะได้ร่วมใจเทิดพระเกียรติพระนางเจ้าจังหวัดอุบลราชธานีโดยคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานีได้ปรึกษาหารือกันในการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะเทิดพระเกียรติคณะสงฆ์ได้เห็นความสำคัญเพื่อที่จะร้อมรวมเอาดวงจิตดวงใจของประสบกนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดโครงการขึ้นก็คือโครงการร่วมใจพักรับพระพันปีหลวงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสที่พระองค์เจริญพระชนมายุ90พรรษา12สิงหาคม2565ได้จัดให้มีการเทศทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงฉบับยานวชิระขึ้นเป็นทำนองสารพันยะหรือว่าแหล่อีสานได้จัดขึ้น12ที่12แห่งเริ่มตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2565เริ่มที่วัดปากน้ำบุงสะพังตำบลกุลาดอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดไปแล้วครั้งที่2จะได้จัดที่วัดทุ่งศรีเจริญตำบลแก่งโดมอำเภอสว่างวีระวงศ์ในวันที่20สิงหาคม2565ครั้งที่3จัดที่วัดโนนศิรารามตำบลโพนงามอำเภอปุณตริกครั้งที่4จัดขึ้นในวันที่4กันยายน2565ที่วัดท่าช้างน้อยตำบลสว่างอำเภอสว่างวีระวงศ์ครั้งที่5จัดที่วัดวารีอุดมตำบลโพศีอำเภอพิบูลมังสาหารในวันที่11กันยายน2565ถัดจากนั้นจัดที่วัดท่าทองหลางตำบลท่าโพศีอำเภอเดชอุดมในวันที่17กันยายน2565วันที่18กันยายน2565จัดที่วัดจันทุมมาวาสตำบลมัวงามอำเภอเดชอุดมวันที่20กันยายน2565จัดที่วัดบุรพาตำบลสะพืออำเภอตรการพืชผลวันที่25กันยายน2565จัดที่วัดพระโตตำบลพระลานอำเภอนาตาลวันที่1ตุลาคมจัดที่วัดโพนงามตำบลนนกะเลนอำเภอสำโรงวันที่2ตุลาคมจัดที่วัดป่าศรีมงคลตำบลโพนงามอำเภอบุญตริกและก็วัดสุดท้ายก็คือวันที่9ตุลาคม2565จัดที่วัดโคกจำแระตำบลโคกจำแระอำเภอทุ่งศรีอุดมเพื่อให้ประสบกนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมเทิดพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งเป็นขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมของพวกเราชาวจังหวัดอุบลนานเท่านานขออนุโมทนา